สวัสดีครับวันนี้เราก็ทำกระปุกใส่ของน่ารักน่ารักครับไปดูอุปกรณ์กันเลยเราก็มาดูขั้นตอนการทำกันนะครับ1 นะครับเราจะนำกาวมาทาให้ทั่วๆกระป๋องนะครับพอทากาวรอบๆเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไหมพรมนะครับมาพันให้รอบๆเลยนะครับเมื่อเราพันไหมพรมเสร็จแล้วครับเราก็ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับน่ารักไหมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็สามารถเอาไปทำตามก็ได้นะครับ